กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามเรายังคงอยู่กันที่ตลาดพระเครื่องพระราม2เซ็นเตอร์นะครับในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับแน่นอนครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันครับขอเชิญพบกับร้านเอ็มพระราม2โดยคุณเอ็มครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับนะฮะโอ้โหยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เลยนะฮะถือได้ว่ามีความสนใจพระเครื่องเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะก็เกิดจากการที่คุณพ่อครับเป็นนักสะสมพระสมัยก่อนครับแล้วก็พอผมเรียนผมก็ช่วยคุณพ่อขายผ่านเว็บไซต์อัมูเลตครับคือตอนนั้นคือดูแลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์คุณพ่อใช่ครับใช่แต่โดยส่วนตัวสนใจไหมหรือว่าแค่ช่วยคุณพ่อแรกๆยังไม่สนใจครับแต่พอช่วงหลังเราเข้ามาสะสมแล้วก็อ่านประวัติทำให้เราเกิดความชื่นชอบอ๋อคือพอลงเว็บไซต์ก็ต้องมีข้อมูลใช่ครับต้องมีข้อมูลแล้วก็เข้าไปอ่านศึกษาเห็นทุกๆวันครับจนมันเกิดความชอบแล้วเราก็เลยเข้ามาช่วยคุณพ่อหนักเต็มตัวเลยครับผมครับผมแล้วตอนนี้ก็คือตอนช่วยคุณพ่ออยู่เนี่ยพอช่วยเต็มตัวก็ส่วนตัวก็เก็บได้ไหมก็มีเก็บบ้างนิดแล้วตอนนั้นเริ่มเก็บของพ่ออะไรฮะของผมก็คือทั่วไปครับส่วนมากจะได้จากเพื่อนที่เอามาให้ครับตอนแรกก็ยังไม่เช่าครับครับแบบเพื่อนเอามาให้ก่อนใช่ครับแล้วเราก็ขอเพื่อนครับจนเกิดเป็นราคาเราก็เฮ้ยมันมีคุณค่ามากนะฮะตอนหลังก็เลยเกิดทำเป็นอาชีพได้ใช่ครับครับก็เลยสะสมบ้างเล็กน้อยครับแล้วจากคุณพ่อได้ไหมได้จากคุณพ่อได้ไหมก็ได้ครับได้ครับผมก็ต้องแทบทุกชิ้นเลยครับได้ทุกคุณพ่อเป็นนักสะสมครับผมครับผมแล้วคุณพ่อเก็บมานานเรื่องไงก็ต้อง20กว่าปีครับเล่นตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับส่วนใหญ่คุณพ่อเก็บเป็นอะไรฮะตอนนั้นก็เก็บเป็นพักกิ่งครับเหรียญทั่วไปครับแล้วทองคำก็นิดหน่อยครับมีบ้างแล้วพวกพระผงพระกรุบไหมครับพระผงก็พอมีแต่พระกรุบพ่อจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ก็จะเป็นพระกริ่งแล้วก็เหรียญครับส่วนมากจะเป็นเหรียญพระกริ่งกำลังคิดอยู่นะคือคุณพ่อวิสัยทัศน์ดีนะเพราะปัจจุบันนี้เขานิยมเล่นเหรียญกันเพราะมันจดได้ใช่ครับแต่ในยุคคุณพ่อเนี่ยเขาจะนิยมเกี่ยวกับพระกรุถูกไหมใช่แต่คุณพ่อยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับจะมาสนใจทางเหรียญกับพอเวลาผ่านมาถึงทุกวันนี้มันเหรียญก็พอมีราคาขึ้นมาใช่ฮะครับผมอ่ะคือถ้าว่าถามย้อนกลับไปพระเครื่องที่คุณพ่อเก็บมากที่สุดคืออะไรครับหลวงพ่อเลยส่วนมากพ่อจะเล่นทั่วไปเลยครับไม่เจาะจงว่าจะเป็นหลวงพ่อไหนแต่ส่วนมากจะหลวงพ่อทบพระชนแดนถ้าแต่เยอะสุดเป็นหลวงพ่อทบครับชนแดนครับแล้วโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวเนี่ยที่เล่นหลักๆมีไหมสักองค์นึงหลักๆส่วนมากผมก็จะนี่ครับล็อกเก็ตหลวงพ่อทบครับอ๋อเป็นหลวงพ่อทบเหมือนกันครับเข้ามาแนวเดียวกับพ่อเลยจะสร้างไปถึง10ชิ้นครับครับหายากครับทำไมถึงได้ชอบหลวงพ่อทบเพราะว่าท่านเป็นพระแบบว่าท่านตอนแรกท่านยังตาดีตอนหลังท่านตาเสียครับแต่ท่านก็ยังแบบปฏิบัติได้อย่างพระทั่วไปครับก็เลยเริ่มใช้ศรัทธาท่านครับแล้วก็มีความเหนียวแล้วค่ะมาว่ากันนะเป็นไงฮะล็อกเก็ตรุ่นนี้วิธีสังเกตวิธีดูยังไงฮะก็ด้านหลังจะมีเนี่ยครับจีวรครับอ๋อเหรอฮะครับมีจีวรแล้วก็คืออย่างเงี้ยครับรุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้เลยครับจะต้องมีเลี่ยมทองปิดหลังมาเดิมๆจากวัดแบบนี้เป็นทองแท้ใช่ไหมครับผมครับผมแล้วก็ต้องมีจีวรติดมาแบบนี้ครับผมใช่แต่จริงๆจีวรติดมาเนี่ยก็มีโอกาสก็มีโอกาสได้ครับก็คือก็ลดหลั่นกันไปตามค่านิยมแต่เดิมๆคืออันนี้คือเดิมมากครับถือว่าสภาพแทบ 100% เลยครับครับผมแทบจะไม่มีที่ติได้เลยครับเหรียญนี้แล้วเขาจะที่วัดก็จะปิดสติ๊กเกอร์ไว้แบบนี้ถูกไหมสติ๊กเกอร์สายเอาไว้ใช่ครับก็ติดจีวรมาเลยด้านหน้าเป็นไงด้านวิธีดูด้านหน้าก็หน้าหลวงพ่อจะต้องไม่ผิดเพี้ยนครับจะต้องหน้าคล้ายหลวงพ่อและจะไม่มีสีอื่นจะต้องสีนี้อย่างเดียวครับอ๋อคือแบ็คกราวด์ก็ต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับถ้าเป็นสีขาวก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่รุ่นที่นิยมแบบนี้ครับมาที่ด้านหลังแหมแต่จริงจีวรเนี่ยดูยากเหมือนกันยากครับก็ดูจากลายทองก็ได้ครับบางทีทำบางทีก็ทำไม่เหมือนแต่ว่าอันดับแรกคือต้องเห็นองค์จริงเป็นหลักครับถ้าเห็นองค์จริงเป็นหลักแล้วต้องดูต่อไปก็จะดูได้ความคมชัดอย่างนี้ใช่ครับต้องได้เห็นก่อนครับผมแล้วทองนี่คือส่วนใหญ่ถ้าแกะมาเป็นจากวัดนี้เหมือนกันใช่ครับนี่มาจากวัดเลยครับมาแบบแต่หมายถึงว่าคือทุกองค์จะต้องเป็นทองลายนี้สำหรับลายนี้ใช่ครับครับผมจะแจกให้กับลูกศิษย์สมัครลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดมากครับประมาณสร้างถึง10ชิ้นนะครับผมน้อยมากเลยนะแทบไม่พบเจอครับครับผมประสบการณ์มีไหมส่วนใหญ่มีเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะก็เรื่องความเหนียวแคล้วคลาดครับเหนียวแบบแคล้วคลาดโดยที่แบบไม่คาดคิดว่าจะผ่านไม่ได้แต่ก็ผ่านไปได้ครับผมนะก็ตามสไตล์ฮะหลวงพ่อทบท่านกระดังเรื่องเหนียวอยู่แล้วนะครับผมอ่ะต่อมาฮะอันนี้ลูกอมหลวงปู่ทิมครับวันละหานไล่ครับครับอันนี้ก็เสน่ห์ครับแบบค้าขายไว้สมค้าขายครับวิธีดูพิจารณาดูยังไง
ดูยากเหมือนกันนะลูกดูยากครับปูทิมจะออกเนื้อจอกผงเขียวๆครับถ้าส่องดูดีๆแล้วจะออกเขียวๆอันนี้ชัดเลยใช่ครับอันนี้จะเห็นชัดและจะดูค่อนข้างจะดูง่ายก็เป็นหลวงปู่ทิมครับแล้วท่านเนื้อขาวๆเลยมีโอกาสก็ไม่เจอไหมก็ไม่ได้ถ้าตีไม่ได้เขาเป็นหลวงปู่ทิมถ้าจะเอาแบบง่ายๆคือต้องเป็นสีออกเขียวๆดูเก่าๆเองครับดูเก่าๆแล้วออกเขียวๆแล้วก็มีผงกุมารขาวๆนิดหน่อยครับถ้ามีเยอะไปก็ไม่ได้ต้องมีแบบพอประมาณครับผมเพราะตอนที่ทำมาตอนแรกมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ครับไม่เยอะครับผมผงกุมารก็จะมีผสมนิดหน่อยครับผมคือคงจะเหลือมาจากที่ทำขุนแผนใช่ใช่ครับแล้วก็เหลือเอาผสมนิดหน่อยครับต่อมาครับเนี่ยอันนี้ EOD ครับเหนือทองคำครับครับผมคืออะไรฮะก็หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดใช่ครับอันนี้สร้าง19เหรียญครับอันนี้เบอร์12ครับอันนี้คือของพระทวดใช่ครับแล้วสร้างที่ไหนยังไงฮะสร้างที่ใต้ครับผมครับหน่วยเก็บกู้ระเบิดไปสร้างครับแล้วทั้งหน่วยสร้างทั้งหมด19เหรียญครับเนื้อทองคำใช่แล้วเนื้ออื่นฮะเนื้ออื่นก็มีครับมีเป็นเนื้อเงินลงยาเนื้อทั่วไปเลยครับแต่อันนี้ผมจะเก็บเนื้อทองคำครับผมครับด้านหลังครับครับก็จะมีต่อโค้ดครับผมครับผมสองที่ข้างๆเจดีย์นี่ใช่ครับผมข้างหน้าก็จะมีโค้ดตรงหลวงพ่ออันนี้คือเนื้อทองคำจะต่อสองที่ใช่เนื้อธรรมดาก็ต่อสองที่แบบนี้เหมือนกันโค้ดตัวเดียวกันใช่ครับผมครับด้านหน้าตรงไหนฮะตรงหน้าสังคติใช่ครับผมจะต้องโค้ดชัดแล้วเนื้ออื่นนะต่อไหมก็ต่อครับผมเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันตรงสังคติเหมือนกันอ๋อเนื้ออื่นจะเป็นเฉพาะเนื้อทองคำลงยาครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินทั่วไปจะเป็นแค่ครึ่งองค์และลงยาเฉยไม่มีครับผมครับผมนะฮะแต่ว่าไม่มีบอกนะว่า EOD ก็คือคนที่เขาสะสมเขาก็จะรู้ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็มีตอกนัมเบอร์ด้วยใช่ครับเบอร์12ครับผมแล้วผมเห็นข้างล่างนี่ไม่ได้เล็กเหมือนมีโค้ดอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเลขเลยข้างล่างนี่ฮะเล็กๆฮะเนี่ยฮะ EOD ครับ oh. อ๋อใช่ครับจะมี EOD อยู่ข้างล่างมีโค้ด EOD เล็กๆเลยเล็กๆครับเห็นแล้ว EOD แล้วข้างบนก็จะเป็นเบอร์ okay. number 12ครับผมเพราะฉะนั้นโค้ดเนี่ยมีข้างหน้าข้างหน้าตรงสังคติ1ใช่ครับแล้วก็ข้างหลัง2 2 3แล้วก็ EOD COD 4แล้วก็ number ครับผมครับเนื้ออื่นก็มีต่อ EOD เหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีเบอร์เหมือนกันครับผมชัดเจนชัดเจนต่อไปฮะนี่ฮะอันนี้กิ่งวัดตะเคียนครับครับผมอันนี้จากคุณพ่อป่ะครับอันนี้พ่อไปจากคุณพ่อใช่ครับอันนี้หลวงปู่โต๊ะร่วมปลูกเสกด้วยครับครับผมเป็นไงฮะความพิเศษความพิเศษก็เหมือนเกจิครับผมที่โด่งดังได้มาปลูกเสกอ๋อครับพิธีพิเศษครับก็มีหลวงปู่โต๊ะร่วมปลูกเสกคนที่เล่นสายหลวงปู่โต๊ะก็จะรู้สะสมได้เพราะว่าหลวงปู่โต๊ะก็ร่วมปลูกเสกเหมือนกันครับโหนี่คุณพ่อเก็บดีมากเลยใช่ครับพระจะต้องสวยเดิมโหนี่แล้วแบบผิวพันธุ์นี่ยังแบบว่าสดเลยฮะเนี่ยสวยมากต่อมาครับนี่ฮะอันนี้กิ่งดำลงครับครับครับผมอันนี้สร้างน้อยหายากครับครับสร้างที่ไหนยังไงฮะกิ่งดำลงนี่รู้สึกจะเป็นทางถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของรัฐบาลสร้างครับผมเป็นของครับผมทางภาครัฐคนหลักคนฐานภาครัฐสร้างครับจะสร้างน้อยมากครับครับและเนื้อจะพิเศษจะไม่เหมือนจะดูง่ายแล้วไม่เหมือนพักกิ่งทั่วไปครับผมผิวจะออกผิวไฟผิวออกแดงแดงนะวะครับผมสวยงามนะฮะครับผมอันนี้ถือว่าสภาพ 100% มากครับผมอ๋อปกติมาเดิมๆเขาก็จะไม่แบบว่าเป็นผิวแดงแดงทั้งองค์ใช่ไหมใช่ก็จะมีเป็นแบบว่าตรงช่วงสันช่วงอะไรก็อาจจะมีแบบใช่ครับผมผิวแบบหลุดไปบ้างนะฮะใช่อันนี้จะออกผิวไฟมากครับผมจะดูง่ายมากครับสวยมากนะครับผมต่อมาครับอันนี้หลวงพ่อโป่งครับเนื้อทองคำครับหลวงพ่อโป่งวัดอะไรฮะอันนี้หลวงพ่อโป่งอ๋อวัดถ้ำพุทธเคียนใช่ครับครับผมนะฮะท่านเก่งเรื่องอะไรฮะเนี่ยหลวงพ่อโป่งนี่อันนี้ของคุณพ่อเขาเป็นคนจองสมัยเมื่อปี5กว่าครับครับแล้วคุณพ่อได้บอกไหมส่วนใหญ่พุทธคุณเรื่องเหนียวหรือเรื่องเมตตาไม่ได้บอกครับเพราะว่าพ่อจะบอกแต่บางอย่างที่เราสนใจครับพ่อบอกว่าถ้าเขาบอกเราก็ไม่สนใจนอกจากเราสนใจแล้วเข้าไปศึกษาเองเราถึงจะรู้ครับนะฮะครับอันนี้เนื้อทองคำลงยาครับผมสวยงามนะฮะต่อมาครับนี่ฮะอันนี้สร้างบารมีหลวงพ่อคูณครับครับผมปี5กว่าครับด้านหลังครับมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมอันนี้ก็ดูจากเนื้อทองคำแล้วก็ดูโค้ดครับส่วนมากจะจบที่โค้ดหมดเลยครับผมครับต่อมาฮะนี่ครับอันนี้หลวงพ่อลุงปี2500ครับพันยศครับฉลองพันยศนะครับผมอันนี้สร้างน้อยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับที่เป็นพันยศครับครับ
ด้านหลังก็จะเป็นยันนะฮะใช่ครับจะเป็นยันครับเหรียญนี้ค่อนข้างจะดูยากครับยากมากครับเพราะไม่ค่อยพบเจอครับแต่ของเล่นแบบมีไหมมีครับอันนี้เหมือนกันเหรอฮะเหมือนกันอันนี้พ่อส่งครับผมอ๋อนี่นะฮะวัดศาลาลอยครับปี18รูปหล่อรูปหล่อนะฮะหายากครับด้านฐานมีอุดอะไรไหมมีอุดกิ่งครับอ๋อครับผมนี่นะฮะครับผมเห็นแล้วด้านหลังก็จะเขียนพ.ศ. 2518ตรงนี้นะฮะครับผมครับต่อมาฮะครับอันนี้เก็บวางอันนี้ก็ได้ครับอันนี้หลวงพ่อผอมครับครับอันนี้นครศรีธรรมราชทางใต้ครับหลวงพ่อท่านเป็นคนใต้ดั้งเดิมครับแต่หลวงพ่อท่านมีเป็นคนมีผิวขาวผิวขาวเหมือนออกเหมือนคนจีนแล้วขาวครับผมแต่เป็นคนใต้โดยดั้งเดิมครับผมก็คือเป็นคนนครศรีธรรมราชใช่ครับครับผมปกติต้องออกผิวคล้ำๆแต่นี่ท่านขาวขาวครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันนะโอ้โหท่านนี่สวยนะฮะครับคมมากครับครับครับต่อมาครับนี่นะอันนี้งาแกะหลวงพ่อหอมครับวัดช้างหมาครับก็ดูจากศิลปะครับการแกะนะครับการแกะและงาต้องอายุถึงครับผมถ้าเจอพบเจอทั่วไปส่วนมากจะไม่ถึงยุคครับครับผมต่อมาครับเนี่ยอันนี้พ่อท่านคล้ายครับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นหลายบล็อกครับอันนี้บล็อกชมพูหน้าชมพูถือเป็นบล็อกนิยมสุดไหมก็มันจะมีพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะฮะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้ครับต่อมาครับอันนี้หลวงพ่อส่งไปแล้วครับเอาไปอันนี้อันนี้อันนี้หลวงพ่อโด่งครับครับอันนี้รูปหล่อหลวงพ่อโด่งครับครับก็พบหาได้ยากอันนี้สภาพถือว่าสวยมากที่พบเจอจะไม่ 100% แบบนี้ครับผมคือจะไม่มีผิวทองนี่อันนี้นี่เก็บไว้เพราะว่าสภาพเลยครับครับผมหาสภาพนี้ไม่ได้แล้วครับบอกได้เลยว่าหายากครับผมต่อมาครับนี่อันนี้รูปถ่ายหลวงปู่เทศครับครับผมก็เป็นล็อกเก็ตครับด้านหลังเนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับผมมีเกศาท่านด้วยมีเกศาครับผมครับผมก็ส่วนมากจะเก็บดีมากกว่าหลักๆคือต้องมีเกศามีใช่ครับฮะส่วนมากก็จะนิยมเก็บพระที่สภาพสมบูรณ์ครับผมครับเพื่อที่เหมาะแก่การที่คนที่มาเยี่ยมร้านนะครับได้ดูพระศึกษาจริงและเห็นของที่เป็นความชัดเจนครับผมเพราะว่าถ้าเราของเราไม่ 100% หรือดูยากไงครับมันก็ยิ่งจะทำให้ลูกค้าที่มาดูกับเราครับเขาเกิดความไม่เชื่อใจแล้วเขายิ่งดูยากครับอีกใช่ครับผมต้องพิจารณาเยอะใช่ครับองค์สุดท้ายนี่ครับอันนี้นี่ทางใต้ครับครับผมปิดตาสายใต้ครับสายใต้ครับออกเก่าครับองค์ครับผมเอาละครับคุณเดมอยู่ร้านทุกวันไหมครับอยู่วันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับก็คือเป็นวันนัดหลักๆใช่อังคารพฤหัสเสาร์ปิดครับครับผมจันทร์พุธศุกร์เสาร์ออกโอเคนะฮะ4วันครับครับผมก็มาพบเจอขอดูแลเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาในวันนี้แต่จริงๆจะมีเยอะนะฮะที่ร้านเนี่ยครับผมนะครับแล้วข้างในอีกพระบูชาเลยเต็มไปหมดเลยอันนิดนึงนี่พระนี่หลวงพ่อคูณครับครับผมอันนี้72ปีหลวงพ่อคูณครับครับผมถัดมานี่อันนี้เต่าหลวงพ่อหลิวปี35ครับรุ่นแล้วนะฮะรุ่นแรกเลยนะครับเนี่ยถัดสมเด็จโตวัดระฆังครับครับผมอันนี้122ปีหายากครับออกที่วัดระฆังใช่ครับครับผมหายากไม่ค่อยได้เห็นภาพสวยครับครับผมเอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณเอมากๆครับที่มาแนะนำนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ให้ผู้ชมได้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับขอบมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเอ็มลาไปก่อนสวัสดีครับ